ต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์ช่วงหลังๆนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าไอเนี่ยดูมีรอยยิ้มที่สดใสมั่นใจมากขึ้นนะคะนั่นก็เพราะว่าไอเนี่ยไปจัดฟันใสมานั่นเองขวดรอยยิ้มเลยนะคะและไอนะคะก็จัดฟันใสเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยใช้เวลาแค่10เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การจัดฟันตั้งแต่เริ่มจนจบให้ทุกคนฟังนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่จะได้เป็นประโยชน์นะคะโดยไอเนี่ยได้จัดฟันใสยี่ห้อนี้เลย Clear Smile นะคะนี่เขาไม่ได้จ้างนะคะอันนี้เสียเงินเองนะคะขอออกตัวไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของการจัดฟันใสกันบ้างนะคะข้อดีที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือมันใสเพราะฉะนั้นมันก็จะสวยมันก็จะแบบดูไม่ออกว่าเราเนี่ยกำลังจัดฟันอยู่นั่นเองซึ่งนอกจากความสวยที่ทุกคนรู้แล้วเนี่ยที่ไอชอบมากๆเลยก็คือเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนว่าคิดวิเคราะห์การเคลื่อนฟันของเราออกมาให้มาเป็นแบบวิดีโอทีดีเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวไอจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะมาแล้วนะคะก่อนนี้เลยมันก็จะแบบว่าจะเห็นเป็นทีดีจำลองออกมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตั้งแต่การใส่การใส่อะไลเมนต์ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายเลยว่าแบบหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะเห็นเลยว่าชุดที่1ใส่จะเป็นอย่างนี้ชุดที่2ใส่จะเป็นอย่างนี้คือเราจะเห็นภาพชัดเจนมากแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเราจะใช้เวลาในการจัดฟันเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แบบจะมีความแม่นยำแล้วก็แม่นยำแล้วก็เห็นภาพชัดเจนตัวนี้คือเป็นข้อดีที่แบบไม่ชอบมากนอกจากนี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็สะดวกใช่ไหมคะเราไม่ต้องพบแพทย์บ่อยๆที่สำคัญก็คือมันดีต่อช่องปากในการจัดฟันเพราะว่าการจัดฟันใสเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราใส่รีเทนเนอร์นั่นแหละเราก็คือแค่ถอดออกมาตอนที่เราทานข้าวฉะนั้นการดูแลช่องปากมันก็จะง่ายกว่าอย่างเช่นการแปรงฟันเราสามารถใช้ไหมขัดฟันเอาเศษอาหารออกมาอะไรเงี้ยมันก็สะดวกกว่าการที่มีเด็กอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของฟันผุหรือกลิ่นปากใดๆได้มากกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆช่วยลดเรื่องของผิวหน้าฟันเสียหายเพราะว่ามันไม่ได้มีการไปยึดเครื่องมืออยู่กับผิวหน้าฟันของเราเนาะมันเป็นการครอบพลาสติกอันนี้ลงไปนั่นเองนอกจากนี้นะคะข้อดีอีกอย่างเลยก็คือมันรวดเร็วค่ะอย่างไอเนี่ยแค่10เดือนใช่ไหมเขาบอกว่าการจัดฟันใสนะคะมันรวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบปกติถึง 30% เลยนะคะซึ่งระยะเวลาส่วนใหญ่ของการจัดฟันใสเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่4เดือนถึง1ปีอันนี้ในเคสปกตินะคะถ้าเกิดในเคสยากๆนะคะก็ไม่เกิน2ปีก็สามารถจัดฟันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้มีฟันสวยแบบนี้ต่อมานะคะไอก็จะมาพูดถึงข้อไม่รู้ว่านี่เป็นข้อเสียหรือเปล่าก็เป็นข้อที่แบบว่าควรระวังหรือควรรู้สำหรับการจัดฟันใสแล้วกันนะคะอย่างแรกที่สำคัญเลยก็คือการจัดฟันใสเนี่ยเป็นการจัดฟันที่ต้องอาศัยวินัยของตัวเองสูงมากๆเลยเพราะว่าอย่างการจัดฟันปกติเนี่ยมันจะมีเหล็กที่แบบคอยดันคอยดึงฟันของเราใช่ไหมแต่ว่าการจัดฟันใสเนี่ยคือเราครอบเราใส่เจ้าตัวอะไลเนอร์ครอบฟันของเราซึ่งเราต้องใส่อย่างน้อยวันละ20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไม่ครบอย่างเงี้ยการจัดฟันมันก็จะไม่เป็นไปตามแผนเพราะฉะนั้นวินัยในการใส่ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆกับการกัดตัวชิวี่นะคะที่เราต้องกัดควบคู่กันไปด้วยนะคะน่าจะทำให้ฟันของเราเนี่ยเข้าที่ได้เร็วมากขึ้นนอกจากนี้นะคะที่สำคัญก็คือการจัดฟันใส่เนี่ยเราต้องรักษาชุดอะไลเนอร์ของเราให้ดีมากๆเลยเพราะว่าแบบแต่ละเซตเนี่ยมันมีแค่อันเดียวนะเดี๋ยวไอ้ไม่แน่ใจว่าแบบมันมีสำรองที่คุณหมอหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราต้องรักษาอย่างดีมากๆเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้การจัดฟันของคุณสะดุดได้นอกจากนี้นะคะการใส่หรือถอดรีเทนเนอร์การใส่หรือถอดอะไลเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มใส่ชุดใหม่เข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีความติดขัดเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนชุดแล้วมันก็ยังแน่นเพราะฉะนั้นการถอดเนี่ยตอนแรกๆมันจะไม่ถนัดแล้วมันก็จะแบบมีความตึงๆเจ็บๆบ้างแต่ไม่ถึงกับปวดนะมันแบบตึงๆเพราะว่าแบบฟันเรามันมีการดึงให้มันขยับไงคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเมื่อยเหงือกไม่อะไรบ้างแล้วแบบการแกะออกมาเนี่ยต้องแกะออกมาตอนทานข้าวช่วงแรกๆคือแบบไอ้แบบหาทางไปกับมันไม่ได้เลยแบบ10นาทีไอ้ก็แบบสตั๊กเกอร์อยู่ในห้องน้ำพยายามจะทำยังไงดีฉันจะได้กินข้าวไหมถอดไปแล้วก็โอ้น้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่หลังๆพอเราใส่ชุดนั้นไปครบ1วีคมันจะค่อยๆถอดง่ายเรื่อยๆพอเปลี่ยนชุดใหม่มันก็มาแน่นใหม่อีกแต่ว่าหลังๆเส้นหลังๆนะคือเราจะรู้มุมและจะรู้มุมของเราเองว่าแบบโอเคมันต้องถอดมุมเนี้ยมันก็จะง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะที่ไอเจอก็คือการจัดฟันใสเนี่ยมันต้องมีการกรอฟันเพื่อช่วยให้ฟันของเราเนี่ยมันมีช่องว่างในการเคลื่อนฟันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเศษอาหารไปติดเนาะเพราะฉะนั้นหลังทานข้าวอย่างเงี้ยก็ต้องมาแบบคอยขัด
คอยขัดไม่ให้มีเศษอาหารติดไม่งั้นจะมีอาการเหงือกอักเสบแล้วถ้าเหงือกอักเสบมันก็ส่งผลต่อการเคลื่อนของฟันอีกเพราะนั้นเหมือนเราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากเลยนะคะในเรื่องของความสะอาดมีบางชุดบ้างเหมือนกันนะที่มีขอบที่แบบเสียดสีบ้างแต่ว่าไม่ได้เจ็บขนาดเลือดออกหรือเป็นร้อนในอะไรนะคะแค่แบบลำคาญนะซึ่งไออ่านในคู่มือเขาบอกว่าสามารถสบายออกได้เหมือนกันนะแต่ว่าไอไม่ได้ลองทำนะคะเพราะว่ามันใส่แค่วิกเดียมันก็เปลี่ยนแล้วสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆละเอียดทุกขั้นตอนนะคะกดที่การ์ดเลยนะคะโดยสรุปคือไอซ์แฮปปี้แล้วก็พอใจกับการจัดฟันใสมากเลยฟันบนเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วนะว่าไอซ์เนี่ยจัดเสร็จในเวลาแค่7เดือนแล้วฟันล่างก็คือเสร็จในเวลา10เดือนแล้วก็ในบัดเจ็ตที่แบบว่าน่ารักมากเลยนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ตัดสินใจถูกมากเลยค่ะที่ตัดใจจัดฟันใสนะคะเย้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการจัดฟันใสในตัวเลือกอื่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบมีหลายตัวเลือกมากที่มาติดตลาดในไทยนะคะนี่ก็เป็นของเคลียร์สมายเนาะไอ้ก็มาแชร์ประสบการณ์ของไอ้ให้ฟังนะไว้ก็จัดฟันใสของเคลียร์สมายเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็แฮปปี้มากเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลองหาคลินิกที่เขามีเคลียร์สมายเนี่ยได้เลยนะก็ไม่ได้ส่วนแบ่งไม่ได้ส่วนบึงอะไรได้แค่มาเล่าให้ฟังประเมินดูก่อนก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไอขอลาไปก่อนนะคะสำหรับประสบการณ์การจัดฟันใสของไอนะคะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งเอาไว้ได้นะคะถ้าไอรู้เนี่ยก็จะตอบไปให้นะคะก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ได้นะคะหรือว่าจะติดตามทางช่องทางอื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า IG ค่ะวันนี้